ครับก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับ <c oughs> วันนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำเทปหรือทำอะไรออกมานะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมันอดไม่ได้นะครับคือวันนี้หลายคนก็บอกว่าเป็นวันเจ็ดสิบปีนะครับ ที่เขาขึ้นมาเป็นเจสปีที่อยู่บนความลำบากของราษฎรนะครับความแร้นแค้นของราษฎรเราก็ได้เห็นภาพต่างๆนะครับทั้งสารคาดีทั้งเรื่องราวต่างๆถึงการงานของเขาหน้าที่ และงานที่เขาได้ทำมาตลอด70ปีเป็นงานที่หนักครับไม่เถียงนะครับแต่ถามว่าชีวิตของประชาชนเนี่ยมันดีขึ้นบ้างไหมนะครับเป็นเวลา70ปีมาแล้วนะครับมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นเข้าไปถึงไหนแล้วไทยเราอยู่ที่ไหนนะครับ เจปีมาแล้วที่เขาขึ้นมามีเข้ามาเนี่ยประชากรตามต่างจังหวัดเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากแล้วหรือยังนะครับ mm. เขาอาจจะบอกว่าเขาทํามามากมายกิจกรรมก็ไม่เถียงครับเขาทําแต่เท้ามันแก้ปัญหาให้ชาวบ้านให้ประชาชนได้จริงๆหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะประชาชนต่างจังหวัดนั้นยังยากจนลําบากอยู่นะครับในเมืองหลวง ข้าราชก,การประจํานะครับพนังกงานร,รัฐวิสาหกิจมีเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับแต่คนชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่เขายากลําบากที่เขาไม่มีจะกินที่เขาเจ็บป่วยแล้วไม่มีหมอมารักษาต้องรอว่าเมื่อไหร่เขาจะให้หมอมาเนี้ยนะครับคือทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอนันไม่เป็นหลักเป็นแหล่งโครงการมีเยอะแต่ชาวบ้านก็ยังลําบากอยู่ ไม่ได้ลืมตาอ้าปากไม่ได้มีชีวิตที่สุขสบายนะครับผมถามว่างานเขาทำหนักจริงแต่ชาวบ้านก็ลำบากอยู่จริงเพราะฉะันเราต้องแยกแยก้ออกครับว่าการทำงานหนักนั้นเนี่ยทำงานหนักเอามีการมาถ่ายภาพต่างๆถ่ายสรารคดีภาพยนตร์ฟิล์มขาวดำนะครับ ขายเห็นถึงลักษณะต่างๆการออกไปทำงานการออกไปหาประชาชนก็ทำได้ครับเขาลำบากไหมก็ลำบากก็ต้องร้อนต้องออกไปต่างจังหวัดแต่การทำเพื่อได้ผลที่ยั่งยืนเนี่ยบางทีมันไม่ต้องออกไปชี้โน่นชี้นี่ชี้นั่นเรานั่งประชุมกันในออฟฟิศเรานั่งประชุมกันที่เฮดคอร์เตอร์สที่ศูนย์บัญชาการแล้วเราแก้ปัญหาให้มันจริงๆให้มันถูกจุดให้ชาวบ้านมีดีกินดีอยู่ดี ลืมตาอ้าปากได้คิดโครงการที่มันช่วยชาวบ้านได้จริงๆนั่นนะคือสิ่งที่ตอบโจทย์แล้วมันก็น่าสงสัยนะครับผมดูทางทีวีเนี่ยดูสรารคดีภาพยนตร์ฟิล์มขาวดำหรืออะไรต่างๆเนี่ยแม้เห็นว่าโหต้องออกไปทำนาะต้องออกไปลำบากกลางแหลดอะไรก็ไม่เถียงครับ <c oughs> เขาลำบาก <c oughs> เขาเปร์ฟอร์มเขาออกไปแสดงแบบนั้นก็ไม่เถียงก็เขาจะไปทำก็เป็นความลำบากของเขาเอง แต่ถามว่าทําไมต้องมีการถ่ายไว้ตลอดใช่ไหมครับแล้วถึงเวลาบอกว่าปิดทองหลังพระมันไม่ใช่คือการไปเนี่ยจะมีการถ่ายไว้ตลอดแล้วในสมัยก่อนนะครับเป็นภาพยนตร์ฟิล์มขาวดํานะครับเป็นภาพยนตร์ฟิล์มต่างๆยังไม่มีกล้องทีวีไม่มีกล้องวิดีโอยังไม่มีกล้องดิจิตอลนะครับเขาสามารถจะถ่ายบันทึกทุกทุกฝีเ้้าของเขาไว้ได้หมดนะครับแม้กระทั่ง ขับรถลุยน้ํานะครับในแม่น้ําก็สามารถถ่ายไปได้นะครับแล้วบอกว่าเส้นทางมันฉุกละหุกนะนี่ไปอ่านมานะครับผมไปอ่านมาเลยต้องตัดสินใจขับรถลงไปในน้ําแต่ก็ยังมีภาพบันทึกเอาไว้ได้คิดดูสิครับทีนี้ถ้าเราพูดกันถึงในการเชิงการบันทึกถ่ายภาพเนะี่ยผมก็เป็นช่างภาพผมก็ชอบถ่ายรูปถ่ายรูปแฟนถ่ายรูปลูกถ่ายรูปอะไรนะครับถ่ายวิดีโอ กบผมก็ชอบสนใจพวกการถ่ายทำนะครับการที่เราจะเอากล้องเนี่ยไปถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหมายความว่าเราต้องอยู่ข้างหน้าคนคนนั้นถูกไหมครับมนันถ้าเวลารถมันลงมาในน้าเนี่ยแล้วมีการเก็บภาพมาได้ว่ารถวิ่งลงไปลุยในน้ําเนี่ยนะขับเห็นแมสเขาขับแม้ถ่ายออกมาได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีรถคันหนึ่งเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าเขาแล้วก็ถึงจะถ่ายภาพภาพยนตร์ฟิล์มขาวดำภาพยนตร์ฟิล์มเหล่านี้ออกมาได้ด้วย ใช่ไหมครับมันมันบังเอิญจนเหลือเชื่อนะครับเพราะเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยถ้ามันฉุกระหกจำเป็นต้องลุยน้ำบุกป่าฝ่าดงมันมีเวลามานั่งถ่ายหรอครับเราต้องช่วยชาวบ้านเราต้องไปถึงเยี่ยมชาวบ้านให้เร็วที่สุดเดี๋ยวมันจะพบคําถ้าห่วงชาวบ้านจริงๆถ้าห่วงความเป็นอยู่ของชาวบ้านจริงๆความยากลําบากของชาวบ้านจริงๆไม่มีเวลามานั่งถ่ายหรอครับ มีเวลามาถ่ายตัวเองถ่ายมุมนั้นมุมนี้เห็นว่าขับรถอะไรนี่มันไม่ใช่นี่มันเป็นการจัดฉากนะครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าได้ออกมาทำนู่นทำนี่เพื่อประชาชนแต่ความเป็นจริงก็ยังกักเอาไว้นะไม่คิดจะสร้างสถานพยาบาลที่มีความทันสมัยในชุมชนชาวบ้านต้องไปอนามัยยากลำบากไม่มีจะกินไม่พัฒนาการศึกษาของชาวบ้านไม่พัฒนาท้องถิ่น ชาวบ้านแต่จังหวัดยากลำบากไม่มีการรักษาพยาบาลไม่มีสวัสดิการไม่มีอะไรทั้งนั้นรอเข้าไปเมื่อไหร่เขาจะไปก็นั่นชาวบ้านที่เขาซื่อ,อที่เขาตรงไปตรงมาที่เขาอาจจะเรียกว่าบางคนอาจจะหาว่าชาวบ้านโง่ที่เขาไม่รู้อะไรไม่มีการศึกษาเขาก็โอ้ยเป็นพระคุณเป็นพระเดชพระคุณแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับ พราะฉนั้เราดูอะไรเนี่ยดูภาพดูอะไรเนี่ยคนก็เห็นว่าโอ้โหทำงานหนักหนาะสาหัสแต่ถามว่าเขามีภาพเหล่านี้เก็บไว้ได้อย่างไรนะครับลักษณะของการถ่ายทำภาพเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีการเอากล้องไปตั้งไว้ข้างหน้าจะต้องมีรถคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าเพื่อถ่ายเขาให้เห็นว่าเขามา นั่นก็หมายความว่าเขาวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องมีการลุยน้ําลุยอะไรเขาดูแผนที่เขาดูอะไรเขาเป็นนักกํากับเขาเป็นผู้กํากับเขาเป็นนักจัดฉากตัวยงเลยไอ้กมนี่เนี่ยนะเขาจะต้องเห็นแล้วอ่ะมันจะได้ภาพมุมที่สวยเป๊ะนะในการที่จะให้ภาพออกมาแล้วบันทึกไว้ในฟิล์มเป็นกล้องฟิล์มด้วยสมัยก่อนไม่ใช่กล้องทีวีกล้องวิดีโอดิจิตอลนะครับ งั้นรถก็จะต้องไปอยู่ข้างหน้าคันหนึ่งเพื่อจะบันทึกภาพการขับลงลุยน้ําเพราะมันน่าส,นสังเกตตรงที่ว่าสามารถบันทึกทุกอย่างไว้ได้หมดนะครับแม้เอามาโชว์เป็นโปรไฟล์นะครับเป็นพอรตที่ว่าฉันทํามาเนี่ยเจ็ดสิบปีฉันทํามาเยอะฉันทํามันอย่างแน่นแน่นหนานะ,ะทามาเยอะมากแล้วชาวบ้านมันอยู่ดีกินดีขึ้นไหมมันมีความเป็นอยู่สุขสบายขึ้นไหม ทุกวันนี้ประเทศมันพัฒนาไหมแล้วถามว่าทุกวันนี้รัฐบาลที่มันอยู่ทุกวันนี้เศรษฐกิจทุกวันนี้ที่มันมีอยู่ทุกวันนี้มันเศรษฐกิจมันดีขึ้นไหมมันเกิดการปลองดองขึ้นไหมทุเรศตจัดฉากหน้าด้านๆนะนห้เราดูเนี่ยต้องคิดนะครับ ถ้าพูดกันถึงลักษณะของการถ่ายทำภาพยนตร์การถ่ายทำวิดีโอสารคดีวิดีทั์อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีคนไปอยู่ข้างหน้าเขาเพื่อจะถ่ายภาพในทุกอิริยาบถท,ที่เขาต้องไปทำนั่นทำนี่ไปได้อย่างไรบันทึกไว้ได้อย่างไรนะครับแล้ะในสมัยก่อนด้วยนะครับกล้องฟิล์มนะครับภาพยนตร์ฟิล์มนะครับไม,ไม่ไม่เหมือนสมัยนี้นะครับไม่เป็นดิจิตอลไม่มีอะไรบันทึกไว้ได้หมด ถึงเวลาเอามาโชว์เอามาเล่าขานเอามาให้เห็นภาพต่างๆคนเราทํางานทําผมทําเว็บไซต์ผมทํางานผมทําอะไรไม่ต้องมีใครมาบันทึกผมหรอกผมไม่ชอบแต่ผมเน้นที่ผลงานมากกว่าทังหลายคนชมผมบอกว่าผมถ่ายรูปแฟนสวยถ่ายรูปอะไรก็สนใจที่ตัวแฟนผมผลงานของผมภาพที่ออกมาแต่ผมไม่ต้องมีใครมาถ่ายแล้วว่าผมจะถ่ายยังไงผมจะ ทำยังไงอะไรมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเทคนิคเฉพาะตัวผมผมไม่ต้องการให้ใครมาถ่ายแต่ผมเป็นคนชอบมากกว่าทีใจะคนสนใจในผลงานที่สําเร็จรู้ล่วงที่มันออกมาเป็นผลงานที่มันเป็นพีชที่ออกมาที่มันชัดเจนและเห็นเป็นรูปประทนะครับผมไม่ชอบแบบนี้เขาเรียกว่าเอาหน้าแบบนี้เขาเรียกว่าลวงโลกจอมลวงโลกนะครับ เพราะฉะนั้นเจดสปีเนี่ยเป็น70ปีแห่งความยากลำบากแร้นแค้นนะครับและยังจะเป็นต่อไปนะครับตั้งแต่วันที่เขาได้ลอบทำร้ายพี่ชายเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้คิดด้วยครับว่าเราจะ มันก็พูดยากนะเพราะมันก็ประเทศของเขาเขาคงจะอยู่ต่อไปนะครับก็คอยดูแล้วกัน